หาวิทยาลัยกรุงเทพจัดทำกรุงเทพโพลครับไปสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเพื่อที่จะสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับหัวข้อนับถอยหลัง7วันก่อนลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ7สิงหาคม2559ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างของกรุงเทพโพลเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็คือร้อยละ66พอใจมากถึงมากที่สุดต่อการทำงานของกกต.ในการประชาสัมพันธ์และก็ให้ข้อมูลกับประชาชนก่อนลงประชามติส่วนคำถามที่ถามประชาชนว่ากังวลไหมว่าจะมีกลุ่มออกมาปั่นป่วนสร้างสถานการณ์ช่วงใกล้ๆวันลงประชามติร้อยละ 75.4 บอกว่าไม่กังวลร้อยละ 22 บอกกังวลส่วนร้อยละ 2.6ไม่แน่ใจว่าจะกังวลดีหรือไม่กังวลดีค่ะมีถามต่อไปนะคะว่าแล้วความตั้งใจที่จะไปลงรับร่างประชามติในครั้งนี้นะคะส่วนใหญ่เป็นอย่างไรบ้างส่วนใหญ่นะคะตั้งใจค่ะที่จะออกไปออกเสียงด้วยก็คือถึงร้อยละ 87.8 โดยบอกว่าจะเพิ่มมากขึ้นนะคะจากการสำรวจเมื่อวันที่23กรกฎาคมตอนนั้นก็คือเพิ่มขึ้นมาประมาณร้อยละ2ค่ะขณะที่ร้อยละ 6.2 ตั้งใจว่าจะไม่ไปรับร่างรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นการสำรวจครั้งก่อนก็อยู่ที่ร้อยละ 0.9 นั่นเองค่ะครับนอกจากนี้ประชาชนนะคะส่วนใหญ่ร้อยละ 48.4 บอกว่าการออกเสียงเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญค่ะซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นจากการสำรวจครั้งที่ผ่านมาร้อยละ 3.7 นะคะส่วนประเด็นว่าไม่เห็นชอบนะคะก็อยู่ที่ร้อยละ 7.7 และ 8.0 นะคะร้อยละ 8.5 ค่ะจะเป็นการกางดออกเสียงแต่ก็ยังไม่ถึงร้อยละ 35.4 ที่บอกว่าไม่แน่ใจค่ะกับคนที่ยังไม่ตัดสินใจมีอยู่ไม่น้อยมากกว่า1ใน3นะครับส่วนความคิดเห็นรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ออกมาแสดงจุดยืนไม่รับร่างรัฐธรรมนูญแต่คนในพรรคกลับมีความเห็นที่แตกต่างกันอย่างคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมอดีตส.ส.พิษณุโลกพรรคประชาธิปัตย์ก็สวนทางกับความคิดเห็นของคุณอภิสิทธิ์ครับบอกว่าจะรับร่างรัฐธรรมนูญเหตุผลคือรับไม่ได้กับกลุ่มทุนสามาญแต่ไม่ได้บอกว่ากลุ่มไหนนะครับแล้วก็บอกว่าประชาธิปไตยช่วงที่ผ่านมาก็มีการบิดเบือนต่างๆมีกลุ่มคนพยายามไปสื่อสารผิดๆถูกๆเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญในปัจจุบันด้วยยอมรับว่านี่ก็เป็นความงดงามของพรรคประชาธิปัตย์อย่างหนึ่งที่คนในพรรคสามารถเห็นต่างกันได้ครับ